มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนรวยไม่รู้ตัวชาวบ้านแห่ยินดีเศรษฐีป้ายแดงถูกหวย12ล้านชีวิตพลิกชั่วข้ามคืน17มกราคม2567หลังการออกรางวัลจากสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะงวดประจำวันที่17มกราคม2567รางวัลที่1ได้แก่หมายเลข105979รางวัลเลขท้าย2ตัวได้แก่หมายเลข61ล่าสุด Facebook คนอุทุมพรได้โพสต์ผ่านทาง Facebook นะคะบอกว่าผู้โชคดีคนหนึ่งซึ่งเป็นหญิงวัยกลางคนเจ้าของรางวัลที่1จำนวน2ใบได้รับเงินรางวัลไป12ล้านบาทโดยระบุข้อความว่ายินดีด้วยนะครับถูกรางวัลที่1 12ล้านบ้านกงพานตำบลก้านเหลืองอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษดินแดนแห่งรางวัลที่1รางวัลที่1 105979 2ตัวท้าย61พร้อมกับโพสต์ภาพของหญิงผู้โชคดีกลายเป็นเศรษฐี12ล้านนั่งอยู่ที่บ้านมีชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงเข้ามาแสดงความยินดีจำนวนมากรวมทั้งยังได้ผูกข้อมือรับขวัญที่มีผู้โชคดีถูกรางวัลใหญ่ในครั้งนี้ด้วยค่ะทางทีมงานเองขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ในครั้งนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ